ก็เมื่อกี้พยายามไลฟ์ไม่ได้ครับเน็ตรู้สึกจะห่วยมากแล้ววันนี้โอเคครับก็ได้มอเตอร์มาแล้วนะฮะมอเตอร์เครื่องมอเตอร์เครื่องซักผ้าโตชิบ้านะฮะโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตอันนี้ผมสั่งซื้อในเน็ตนะฮะพี่เขาก็แถมไดโอดมาด้วยก็มันเป็นออกมาเป็น3เฟสนะแล้วเขาก็ต่อไดโอด3ตัวเพื่อแปลงให้มันเหลือ2เส้นนะก็คือสีฟ้านี่เป็นลบนะฮะสีแดงเป็นบวกนี้ผมก็ต่อเข้ากับเขาเรียกว่าโวลต์มิเตอร์นะฮะเพื่อที่จะดูโวลต์มันว่าเวลาเราหมุนไปแล้วเนี่ยมันได้โวลต์ออกมายังไงโอเคทีนี้ผมจะหมุนให้ดูนะฮะผมจะหมุนให้ดูคือพอหมุนแล้วก็เริ่มหนักใจเลยครับเพราะว่าเนี่ยมอเตอร์เนี่ยค่อนข้างหนืดนะฮะหนืดมันหมุนแล้วมันไม่ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความที่มันเหนื่อยเนี่ยเพราะว่ารอบๆข้างเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กหมดเลยเนี่ยรอบนี้มันเป็นแม่เหล็กหมดเลยแล้วตัวแม่เหล็กอ่ะมันไปดูดกับแกนเหล็กที่พันขดลวดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วแรงเหนื่อยที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวมอเตอร์นะแต่เกิดจากแรงของแม่เหล็กผมลองถอดฝาตัวนี้ออกมาแล้วลองกลับข้างนะแบบเหมือนหงายมันขึ้นนะแล้วเอามาล็อกกับจุดเดิมเนี่ยรู้สึกว่าเวลาหมุนก็คล่องขึ้นนะไม่ฝืดเลยหมุนแล้วก็ทิ้งก็ฟรีไปอีกหน่อยนึงแต่เนี่ยไม่ฟรีเลยพอมันไม่ฟรีเลยปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอาไปทำกังหันเนี่ยต้องออกแบบให้ดีครับเพราะว่ามันจะต้องพูดง่ายมันหน่วงฮะมันหน่วงมันมีน้ำหนักแล้วก็ทีนี้พูดถึงรอบนะดูนะเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะเนี่ยถ้าหมุนประมาณนี้นะผมรักษาความเร็วนะประมาณนี้นะแอมมันได้ไม่ถึง12แต่ถ้าผมเพิ่มความเร็วไปอีกหน่อยนึงประมาณนี้นะเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยจะ12 13 14นะครับเนี่ยความเร็วประมาณนี้ซึ่งผมลองนั่งประมวลดูแล้วเนี่ยความเร็วประมาณนี้นะก็คือ3รอบต่อวิ2รอบต่อวินาทีนะ2รอบต่อวินาที2รอบต่อวินาทีก็ประมาณ100รอบ120รอบต่อนาทีเนี่ยอันเนี้ยประมาณ2รอบต่อวินาทีนะถึงจะได้15 16แอมป์เพราะฉะนั้นแล้วการออกแบบกังหันลมเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าวัดรอบเนี่ยจะได้รอบประมาณต้อง100ขึ้นครับต้องร้อยรอบขึ้นร้อยรอบขึ้นนี่ผมเริ่มหนักใจเลยเพราะว่าไอ้ตัวที่ผมทำเอาไว้เนี่ยรู้สึกว่ามันหมุนช้าครับแต่อย่างที่บอกลมก็ยังไม่ได้แรงนะลมช่วงนี้ยังไม่ได้เทสลมแรงเลยว่าถ้ามีลมเข้าจริงๆมันจะไหวไหมแต่ด้วยความที่ว่ามอเตอร์มันฝืดเนี่ยเลยว่าต้องคิดใหม่ครับต้องคิดใหม่ก็คือตัวกังหันลมเนี่ยต้องมีแรงฉุดเยอะครับต้องมีแรงฉุดเยอะรอบก็ต้องได้ประมาณ100รอบต่อวินาทีซึ่งถ้าหมุนประมาณเนี่ยมันจะได้ประมาณ60รอบต่อวินาทีเนี่ยประมาณรอบละ1วินาทีมันต้องหมุนด้วยความเร็วประมาณ2เท่าประมาณนี้ครับถึงจะใช้งานได้ทีนี้ด้วยความหนืดของมันแล้วก็จำนวนรอบของมันเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยมาทำไมเป็นปัญหาใหญ่เลยแต่ว่าก็ท้าทายครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะยังไงเพราะว่าไหนๆแล้วเนี่ยคิดมาตั้งนานแล้วลงมือมาตั้งนานแล้วจะต้องทำให้ได้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวคิดต่อครับอันนี้หาอุปกรณ์มาทดลองดูว่าจะหมุนมันท่าไหนดีที่จะให้มันได้กำลังที่ดีที่สุดแล้วใช้แรงน้อยที่สุดแล้วได้รอบที่เยอะที่สุดโจทย์นี้ยากมากครับยากกว่าทำพารามอเตอร์อีกโอเคครับแล้วติดตามชมตอนต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ